โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับในวาระที่เราจะมีการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ครั้งที่2นะครับซึ่งก็สั่งกันมาได้แล้วในเพจนะครับผมเราสามารถสั่งได้แล้วในเพจประวัติศาสตร์เกาหลีใน Facebook นะครับแอดแนบลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้หนังสือราชินีและสตรีฝ่ายนางโจซอนนะครับรวมทั้งเล่มนี้ด้วยเล่มนี้นี่นี่พระสนมแห่งโจซอนเห็นยังเห็นแล้วมันจะออกมาคู่กับเล่มนี้นะครับยังมีอยู่พระสนมก็ยังสั่งได้อยู่จริงๆมีขายอยู่ในอีบุ๊กนะครับผมแต่ว่าแฟนเพจก็ถามกันมาว่าเมื่อไหร่จะมีพิมพ์เป็นเล่มสักทีนะครับผมครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกพิมพ์ไป500เล่มเท่านั้นก็หมดเรียบร้อยแล้วครั้งที่2ก็เลยมีการพิมพ์ขึ้นอีกแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะหมดนะครับแอดจะพิมพ์เรื่อยๆรอบแรกใน50เล่มก็ยังสั่งกันเข้ามาได้คราวนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเกร็ดสนุกๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จริงๆมันอาจจะไม่สนุกสำหรับใครบางคนแต่ถ้าคนที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยรับรองว่าน่าจะชอบอย่างแน่นอนนะครับหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าถ้าเล่มแรกมี630หน้าเล่มที่2มี634หน้าครับก็มันจะมีการเพิ่มข้อมูลมานั่นเองแล้วก็มีการตัดข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรล้าหลังออกไปแล้วเอามาบังหน้าเลยก็คือมีอันนี้เล่มแรกไงเล่มถ้าเล่มพิมพ์ครั้งที่2จะมีคำว่าพิมพ์ครั้งที่2อยู่ตรงนี้เป็นสีแดงๆแต่หนังสือยังไม่ได้มายังอยู่ในกระบวนการพิมพ์อยู่ซึ่งจะได้เร็วๆนี้แน่นอนยังสั่งเข้ามาได้แน่นอนครับผมและอีกเล่มนึงอีกเล่มนึงเล่มแรกมี630หน้าเห็นป่ะปึ้งๆเล่มที่2จะมี634หน้านะครับอีกเล่มนึงที่ยังสั่งได้อยู่คือทะเล่มพระสนมแห่งโจซอนนั่นเองจริงๆอันนี้เหลือน้อยแล้วไม่ใช่มันเหลือน้อยแล้วจริงๆเล่มพระสนมเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้นั่นแหละครับแต่ว่าถอดมาแค่พระสนมแต่ว่าพิเศษกว่าหนังสือเล่มราชินีก็เล่มนี้นอกจากจะถอดเรื่องสนมมาจากเล่มเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็ยังเพิ่มเรื่องราวของสนมองค์อื่นๆเข้าไปด้วยแบบบางทีเป็นนางเล็กๆที่ไม่ได้อยู่ในเล่มราชินีเนี่ยก็จะเอามาใส่ไว้ในเล่มพระสนมเล่มนี้นั่นเองก็จะบางกว่านะครับราคาก็จะถูกกว่านั่นเองแต่ถ้าใครไม่สะดวกซื้อเป็นเล่มก็ยังสามารถไปหาซื้อในอีบุ๊กได้ทั้งในเน็ตแล้วก็ในอกบีนะครับผมแอดแนบลิงก์ให้ด้านล่างด้วยเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเย้